รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและอย่างที่ทราบกันดีค่ะคุณผู้ชมค่ะณปัจจุบันการจัดการเรียนรู้นะคะตอบโจทย์ทุกมิติทุกกลุ่มวัยและตามความเชื่อด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการเรียนรู้ค่ะที่สามารถสร้างอัตลักษณ์และการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะและจะบอกคุณผู้ชมว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเคยได้ยินนะคะคำว่าตาดีกาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่กับการสอนศาสนานั่นเองค่ะวันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะว่าความเหมือนบนความต่างและบนอัตลักษณ์วิถีของคนในพื้นที่เขาจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งตาดีกาปอเนาะและโรงเรียนสามัญที่สอนศาสนาอิสลามไปในตัวมีกระบวนการและความแตกต่างยังไงกันบ้างค่ะส่วนภาพกระบวนการทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะมีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างไปแล้วนะคะว่ากระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่อัตลักษณ์วิถีของพื้นถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะจัดกระบวนการต่างๆให้เข้าสู่ระบบทั้งโรงเรียนที่เป็นตาดีกาของน้องๆที่สอนอยู่ที่มัสยิดและสถาบันการศึกษาปอเนาะรวมไปถึงโรงเรียนเอกชนนะคะที่สอนทั้งสามัญและสอนทั้งศาสนาอิสลามไปพร้อมๆกันภายใต้การดูแลของสช.แต่ละจังหวัดนั่นเองค่ะสำหรับความเหมือนและความต่างที่อยู่ในการให้ความสำคัญของการศึกษาบนอัตลักษณ์วิถีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมได้รู้จักค่ะว่าแต่ละกระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตาดีกาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ควบคู่กับวิชาสามัญไปพร้อมๆกันเขามีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมในรายการแบบเต็มๆกันเลยค่ะKay and Learn การศึกษานี่เป็นเครื่องมือของการพัฒนาในทุกมิตินะครับวันถ้าโดยสมมติฐานทั่วไปถ้าเครื่องมือนะครับที่นำไปใช้มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตนะครับวันก็เช่นเดียวกันในเรื่องของการศึกษาวันถ้าได้มีการร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับในทุกภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนของทางหน่วยงานของรัฐนะครับทั้งในส่วนของภาคของสถานศึกษาเอกชนเองภาคของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับบริการการศึกษานี่นะครับก็ก
็จะทำให้คุณภาพของการศึกษาที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนเรานะครับดำให้มีคุณภาพนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนร่วมกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คนที่ได้รับประโยชน์จากคุณภาพการศึกษาก็คือลูกหลานของพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะไปเติบโตไปพัฒนาในทุกมิติของบ้านเมืองในอนาคตต่อไปนะครับคุณผู้ชมคะมนุษย์เราคงไม่มีใครที่จะหนีการเรียนรู้ไปได้ค่ะเพราะไม่ว่าจะเพศวัยศาสนาใดหรือจะประกอบอาชีพไหนต่างก็ต้องผ่านการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะการเรียนรู้ก็เกิดผลของความสำเร็จในการพัฒนาตนค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ยาวไปจนถึงปีพ.ศ. 2580ค่ะในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น12การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่3ในประเด็น11การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัยรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาวงเล็บฉบับปรับปรุงและนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและด้วยความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการค่ะดำเนินการนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วนเรื่องของการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายทำให้มีการจัดการศึกษาค่ะที่เข้าถึงความต้องการของชุมชนอย่างผสมกลมกลืนกับวิถีอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอย่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนค่ะที่สอนทั้งสามัญและศาสนาไปพร้อมๆกันซึ่งทั้ง3ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทั้ง3นี้นะคะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการศึกษาเอกชนที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองค่ะการศึกษาเอกชนในพื้นที่ของการดูแลของสำนักงานการศึกษาชนจังหวัดยะลานี่นะครับก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550นะครับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2554นะครับซึ่งการศึกษาเอกชนก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนในระบบนะครับโรงเรียนนอกระบบนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550เนี่ยโรงเรียนในระบบก็จะมีประกอบไปด้วยโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาโรงเรียนประเภทนานาชาติแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะมีโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาในระดับก่อนประถมระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาซึ่งในจำนวนนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่ในกลุ่มโรงเรียนนี้ด้วยนะครับ
จากข้อมูลศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา2565ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ได้นะวันที่10มิถุนายน2565ค่ะจังหวัดปัตตานีมีทั้งหมด132โรงเรียนจังหวัดยะลามี100โรงเรียนจังหวัดนราธิวาสมี101โรงเรียนจังหวัดสงขลา4อำเภอนะคะมี58โรงเรียนและจังหวัดสตูลค่ะมีจำนวน40โรงเรียนรวมทั้งสิ้นแล้วนะคะ432โรงเรียนค่ะอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาโลกมันไปข้างหน้าไม่หยุดรอใครข้อมูลพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสถานศึกษาเอกชนนอกระบบประจำปี2565ในภาพรวมนะคะมีสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียวจำนวน29โรงสถานศึกษานอกระบบ4ประเภทจำนวน40โรงสถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน513โรงศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาจำนวน 2,148 โรงซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่10มิถุนายน2565ค่ะในส่วนของโรงเรียนในระบบนะครับในสังกัดสำนักงานการศึกษาชนจังหวัดยะลาเนี่ยซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้ง8อำเภอนะครับในจังหวัดยะลาซึ่งมีหน่วยงานย่อยของสำนักงานการศึกษาชนจังหวัดยะลาตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง8อำเภอก็คือมีสำนักงานการศึกษาชนอำเภอทั้ง8อำเภอนะครับมีโรงเรียนในระบบทั้งหมดตอนนี้นะครับณวันนี้เนี่ย102โรงเรียนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเดิมนะครับตามพระบัญญัติโรงเรียนเอกชน2525ซึ่งก็จะแยกโรงเรียนประเภทสามัญศึกษากับโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามเอาไว้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี่ตามพระบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2554ก็จะกำหนดเป็นโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาแต่ว่าในทางปฏิบัติก็จะมีส่วนที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญเดิมเนี่ยก็ยังคงอยู่ประมาณ31โรงเรียนนะครับที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญนะครับเดิมแล้วก็ที่ก็จะตั้งขึ้นใหม่ตามพระบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนในประเภทสามัญศึกษาแล้วก็ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่ไปนะครับก็อันนี้เป็นสภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบซึ่งโรงเรียนเอกชนในระบบก็จัดการศึกษานะครับโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ก็เช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐทั่วไปที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนสอนในระดับก่อนประถมศึกษาก็จะใช้หลักสูตรการศึกษาประถมวัยพ.ศ. 2560นะครับก็เช่นเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐทั่วไปที่จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษานะครับในส่วนของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลานะคะก็มีหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาทั้งสิ้น8อำเภอค่ะมีโรงเรียนในระบบ102โรงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญเดิม31โรงส่วนโรงเรียนนอกระบบประเภทการศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกานะคะจำนวนทั้งสิ้น447ศูนย์ตาดิกาค่ะและสถาบันศึกษาปอเนาะทั้งสิ้น124สถาบันศึกษาปอเนาะค่ะโรงเรียนนอกระบบประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตะดิกานะครับในการกำกับดูแลของสช.จังหวัดยะลาปัจจุบันก็มีอยู่กระจายอยู่ทั่วทั้ง8อำเภอเช่นเดียวกันมีทั้งสิ้น447ศูนย์ตะดิกาแล้วก็สถาบันศึกษาปอเนาะมีทั้งสิ้น124สถาบันสถาปนะนะครับก็สภาพลักษณะของ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาลิกานะครับอันนี้ก็ถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานี่ก็ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามลักษณะวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับชุมชนหมู่บ้านซึ่งที่มีมัสยิดตั้งอยู่ทุกเกือบทุกหมู่บ้านนะครับก็จะมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาลิกาหรือภาษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำหรับคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรามักชินตานะคะกับกิจกรรมการเรียนศาสนาขั้นพื้นฐานของน้องๆชั้นประถมค่ะที่จัดขึ้นที่มัสยิดหรือมักจะเรียกว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาบางพื้นที่อาจจะเรียกกุรุสัมพันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะคะก็เป็นการเรียนการสอนซึ่งเป็นการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้มีการใช้หลักสูตรนะคะอิสลามศึกษาฟัรดูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามตอนต้นนะคะหรือเรียกว่าอิบติดาอียะค่ะเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนนะคะให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสำนึกและก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามค่ะจึงเป็นหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาหรือสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลามค่ะเรียกกันสั้นๆว่าตาดีกาซึ่งมาจากศัพท์ของภาษามลายูว่าตามันดิดิกันกันเนาะกันเนาะนะครับก็คือศูนย์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือสถานที่ที่ฝึกพัฒนาเด็กๆนะครับนี่แปลให้ง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการเรียนอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ตามที่เรียนไปนะครับว่าเป็นวิถีชีวิตเนื่องจากว่าพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามโดยวิถีชีวิตแล้วเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการปลูกฝังให้บุตรหลานมีพื้นฐานในเรื่องของหลักศาสนาอิสลามทั้งสองหลักก็คือหลักศรัทธาหรือว่ารุกลอีมานกับหลักปฏิบัติหรือว่ารุกลอิสลามนะครับอันนี้ก็เด็กก็จะได้มาเรียนรู้ในหลักศรัทธาพื้นฐาน6ประการของศาสนาอิสลามหลักปฏิบัติพื้นฐาน5ประการเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนของพี่น้องประชาชนของเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับก็แล้วก็เป็นการจัดการโดยชุมชนนะครับเพื่อชุมชนของชุมชนนะครับสถาบันศึกษาปอเนาะนะคะก็เป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามอัธยาศัยตลอดชีวิตค่ะและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพพร้อมกับให้ผู้เรียนค่ะได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนนะคะเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครูผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนด้วยค่ะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันค่ะและจะบอกคุณผู้ชมว่านะคะในส่วนนี้ค่ะทางกศน.ก็ได้เข้าไปเติมเต็มนะคะเพื่อให้น้องๆค่ะได้สำเร็จการศึกษาในระดับเบื้องต้นนั่นเองค่ะโดยใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะพ.ศ. 2561ฮิจเราะห์ศักราช1439โดยกำหนดให้มี8สาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ5ด้านนั่นก็คือความสามารถในการอ่านเขียนท่องจำ
2คือความสามารถในการคิด3คือความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม4คือความสามารถในการสื่อสาร5คือทักษะในการอยู่ร่วมกันเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นมาค่ะหลักการที่สำคัญของหลักสูตรนะคะมีด้วยกัน4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือสอนศาสนาและอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุโอกาสและเงื่อนไขค่ะ2ก็คือพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ3พัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ4คือการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมค่ะส่วนสถาบันศึกษาปอเนาะนะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็โดยลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของส่วนบุคคลนะครับสถาบันศึกษาปอเนาะนี่จะไม่เหมือนกับศูนย์ตะลิกาเป็นของส่วนบุคคลเนื่องจากว่าผู้เป็นเจ้าของก็คือท่านบาบอหรือว่าท่านโต๊ะครูที่เรารับทราบกันในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นการเรียนอิสลามศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไปนะครับเหนือจากการศึกษาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือความรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะนี่หรือว่าปอเนาะดั้งเดิมนะครับปอเนาะก็เป็นคำดั้งเดิมก็คือปอเนาะก็คือที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยแต่ว่าเป็นการที่พักอาศัยเพื่อมาศึกษาความรู้ในเรื่องของอิสลามศึกษานะครับพอมันมีการวิวัฒนาการในปัจจุบันก็เป็นทางการขึ้นมาก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษาปอเนาะมาก็เลยเรียกชื่อในปัจจุบันว่าเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะนะครับทีนี้โดยลักษณะของสถาบันศึกษาปอเนาะในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการก็มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะนะครับพ.ศ. 2561ฮิจเราะห์ศักราช1439ให้เพื่อเป็นพื้นฐานในการที่ทางโต๊ะครูหรือว่าท่านบบจะได้นำไปใช้แต่ว่าในขณะเดียวกันในความเป็นวิถีชีวิตที่จัดการเรียนการสอนตามความรู้ความถนัดของท่านบบที่เป็นวิถีชีวิตในรูปแบบที่เคยใช้ในอดีตมาก็ยังคงอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบของสถาบันศึกษาปอเนาะซึ่งเป็นการ อยู่ประจำนะครับของผู้เรียนที่ไปเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะไม่ได้ไปกลับเป็นลักษณะของการอยู่ประจำเป็นการสร้างที่พักเป็นหลังๆอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบ้านของท่านบาบอหรือว่าท่านตัวครูที่เรารับทราบกันนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาในด้านของศาสนาอิสลามของอิสลามศึกษานะครับช่วงรู้ไหมชื่อว่าศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าห้าไม้อยากได้ปากกาจังชี้มีปากกาไหมห้าไม้อ่ะห้าไม้อันนี้ไหมอุ้ยคนละไม้กันเอ้าในบ็อกห้าไม้ห้าไม้ในภาษาใต้แปลว่าไม่มีเช่นห้าไม้เบียร์แปลว่าไม่มีเงินThank you.
คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการจัดการเรียนรู้นะคะการศึกษาบนอัตลักษณ์วิถีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะข้อมูลที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่ากระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่และกำกับกับการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะก็สามารถให้น้องๆได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่ในลักษณะของโรงเรียนในระบบหรือนอกระบบทั้งหมดทั้งมวลสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่เราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าการศึกษามีความสำคัญและสามารถสร้างการศึกษาบนอัตลักษณ์วิถีและทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ถึงกระบวนการหรือมิติการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะโลกมันไปข้างหน้าไม่หยุดรอใคร